ัสดีค่ะวันนี้นะคะโยกับเอนะคะก็มาตรวจสุขภาพกันเรียกว่าตรวจสุขภาพประจำปีเนาะใช่ค่ะที่โรงพยาบาลเวชธานีค่ะต้องบอกว่าเป็นวันแห่งความรักก็จริงแต่ไม่จำเป็นว่าต้องคู่รักแล้วก็เป็นคู่รักแบบพี่น้องอายุเราสองคนเนี่ยจริงๆต้องหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำอยู่แล้ว35ค่ะ plus กันไปอีก20ป่ะก็แน่นอนค่ะวันนี้จะเป็นโปรแกรมที่เราจะตรวจอะไรเดี๋ยวตามไปดูกันใช่ค่ะโดยส่วนตัวเนี่ยโยเนี่ยมาหาคุณหมอประจำอยู่แล้วที่โรงพยาบาลเวชธานีเรียกว่าทั้งครอบครัวเช่นกันค่ะน้องเอวี่ก็เกิดที่นี่ส่วนเอมี่ไม่สบายก็อยู่ที่นี่เช่นกันค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวตามเราสองคนไปเลยนะคะค่ะมาค่ะโอ้ยดีจังเลยเนี่ยเอลองมั่งนะได้ค่ะนี่ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาตรวจสุขภาพแบบฟูลเช็คอัพเลยนะคะตรวจกับทุกอย่างเลยค่ะเวลาตรวจเสร็จคุณหมอก็จะรายงานผลนิดหน่อยทันทีอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกแฮปปี้ค่ะบริการดีมากแล้วก็เครื่องมือต่างๆรู้สึกโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาแบบว่าทันสมัยอะไรเงี้ยค่ะการตรวจสุขภาพประจำปีที่บอกว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากสมัยก่อนเขาบอกว่าอายุ30อัพแล้วค่อยตรวจไม่จำเป็นเดี๋ยวนี้ตอนนี้ยังว่า20อัพก็ต้องตรวจแล้วใช่ค่ะเพราะว่าโรคต่างๆบางครั้งมันเกิดขึ้นในช่วงอายุน้อยๆนี่แหละก็ป้องกันไว้ก่อนนะคะมาที่โรงพยาบาลเวชธานีรับรองว่าได้รับการบริการอย่างดีและการตรวจเนี่ยมีหลายโปรแกรมที่เหมาะสมกับคุณด้วยเพราะฉะนั้นมาได้เลยค่ะตอนนี้นะคะโยก็ตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้วค่ะขออนุญาตมาดิบวิตามินนิดนึงนะคะเขาเรียกว่าให้ energy ร่างกายหน่อยค่ะดีๆกับโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ